วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเล่นกีฬาใหม่ของผมนั่นก็คือแข่งขี่ม้าเทลวันนี้เป็นการฝึกวันแรกเรามาดูกันว่าผมจะทำให้ม้าพยศได้หรือไม่คลิปนี้ดูให้จบนะห้ามกอมีแจกรางวัลกว่า13ล้านบาทสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับช่องแบงค์ปี้นะครับผมช่วงนี้แขนผมก็ยังเจ็บอยู่ฮะจะไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรก็เกรงว่าจะไม่สนุกผมก็เจอกีฬาหนึ่งกีฬาขี่ม้านั่นเองซึ่งวันนี้ครับผมจะมาทำการซ้อมขี่ม้านะพี่จอดม้าหน่อยพี่จอดม้านะชื่ออะไรครับไอตัวนี้ชื่อบารอนครับวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการเรียนขี่ม้านะขอบคุณครับพี่ซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ที่เบฟฮอตไทยแลนด์คือบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆผมรู้สึกว่าผมน่าจะได้ขี่ม้ามีราคาสูงถึง7หลักม้าหลักล้านแต่เดี๋ยวระหว่างเนี้ยผมขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าจะให้ใส่เสื้อแบงค์ปีขี่ม้าแล้วบอกว่าอะไรเสริมบุคลิกภาพต้องดูดีดูชุดผมดิไม่ให้เกียรติม้าเลยขอตัวไปเปลี่ยนชุดแป๊บนึงครับซึ่งชุดผมพูดคำเดียวเลยครับผมยังไม่ได้ลองชุดเลยตอนที่ผมเจอใจอ่ะผมแอบคิดเว้ยว่าแบบกูใส่บิกินี่ขี่ม้าดีป่าวะถ้าอยากให้มีนะผมขอล้านวิวกับอีกครับ50,000หัวใจเดี๋ยวผมใส่บิกินี่แบบช่วงบนเลยกางเกงอย่างเงี้ยขี่ม้าให้เพื่อนๆดูถ้าถึงแล้ววงเล็บถ้าถึงนี่เหรอว่าเจิ้งเต๋อเชิ่มหมาสีขมโตเจิ้งกือเต๋อเหมอหรอเจิ้งกือเต๋อเหมอหรอไม่ทักกูหน่อยเหรอกูแทบไม่พูดไทยก่อนเราไปผมอยากจะทำความรู้จักม้าครับม้านี่มันมีเรทราคาไหมพี่ม้ามีเรทราคาไหมราคาแต่ละตัวแต่ละตัวใช่ไหมฮะมีราคาม้าเนี่ยเป็นอยู่ที่ราคากลางอยู่ที่ก็ราคาความพอใจระหว่างคนซื้อกับคนขายแต่ว่าม้าก็มีหลายสายพันธุ์ก็อยู่ที่สายเลือดเขาด้วยว่าสายเลือดมาต้นตอเขามาจากไหนแบบงานแท้งานเทียมครับผมประมาณนั้นส่วนใหญ่เขาส่งเป็นแถวแล้วส่งเป็นหลอดหลอกอันนี้เป็นอาราเบียนครับอาราเบียนเป็นสายพันธุ์อาราเบียนเป็นสายพันธุ์ของอาหรับอุตม้านี่2ปีแม่งตัวแบบใช่ครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากแสดงว่าพี่เขาคงให้อาหารเยอะมากอาหารของเราก็จะไม่ให้ขาดอยู่แล้วครับก็ให้ทั้งวันทานแล้วได้ของเหมือนคนของทานแล้วก็มันจะงุนหงิดมั่วประมาณนั้นใช่ครับจริงใช่ไหมจริงครับวันนี้ชื่อแจ็คกี้แจ็คกี้นี้เขาเป็นมีตาสองสีด้วยนะเหรออ่ามีตาสองสีด้วยตอนนี้หมกมุ่นกับการกินอยู่แจ็คกี้กันเลยแจ็คกี้กันแจ็คกี้กันตาฝั่งนี้สีหนึ่งใช่ครับนะนี่อันนี้สีหนึ่งเฮ้ยมีตัวน้อยแล้วผมเจอแล้วตัวน้อยมีอุนด้าอันนี้ฮูด้ากับฮานด้าเป็นม้าเฮ้ยม้าเล็กขี่ได้นะไอ้นี่ไม่น่ากลัวเลยขี่ได้ถักเลนล็อกด้วยทุกคนดูอันนี้คือเขาเอาไว้ให้เด็กจูงดูเลยเดินเล่นเนี่ยแต่จะแสบนิดนึงดูน่ารักว่ะเห็นเล็กๆแบบนี้แต่แสบกว่าตัวใหญ่หรอใช่ครับผมเนี่ยให้ดมจมูกกันดมมันเนี่ยผมว่าขี้แกงนะเอ้ยมึงดูหน้ามันมึงดูหน้ามันเขาสงสัยอยู่ว่าใครมาเป็นอะไรอ่ะตัวนี้เขาเป็นอะไรป่ะพี่เขาเอ๋อไม่เอ๋อเอ็นนี่เล่นหน้าเล่นตาเก่งฮะโอเคฮะหลังจากเราดูม้าครบคอกแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมาทำความรู้จักกับม้าอีกนิดนึงโดยการแอบน้ำมันผมแอบเห็นเมื่อกี้ครับดึงปุ๊บแล้วมันจะวิ่งกลับบ้านพอดึงปุ๊บเขาไอ้นี่เลยเขาแบบว่าปุ๊บไปดึงเขาไงไปดึงเขาไงเขาวิ่งหาตัวเมียแต่ว่าตัวเมียไม่มีเขาก็วิ่งเข้าบ้านอันนี้ผมต้องแอบตัวนี้เหรอพี่ไอ้ตัวนี้ก็ตาสองสีเหมือนกันฮะทุกคนเจ้ามีนามว่าม้าไข่เช็คไข่เช็คลูกพ่อมันยุติธรรมแล้วเหรอเจ้านายเจ้าคิดว่ามันยุติธรรมแล้วเหรอที่นี่อยู่ได้โดยไม่ต้องมีเอ็กหลอกมุกไอ้ไข่เช็คลูกพ่อเฮ้ยระวังอย่าเข้าหลังนะโอเคเริ่มจากขาก่อนขาก่อนเราแค่ฉีดๆแค่นี้นะพี่ฉีดทำความสะอาดให้เรียบร้อยอ๋อสกัดหัวกูแหละว่าหัวกูสีเหมือนหญ้าอยู่เข้าไปเลยแอะเห็นไหมเห็นแล้วพี่มันยกแล้วอย่างนี้คือการเตือนเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าได้หนูดูปากเขามองแม่ผมถ้าหากเขาเคี้ยวปุ๊บแสดงว่าเขารู้สึกว่าผมอ๋อสบายใจเฮ้ยเฮ้ยแม่งหันหลังใส่กูเลยโอ้โหเอาใหม่โอเคฮะทุกคนนี่ก็ล้างใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำม้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนขี่ม้ากันแล้วตอนนี้คือต้องบอกก่อนกว่าจะขี่ทำไมช้ารู้ป่ะเพราะอะไรเราต้องศึกษามันก่อนเดี๋ยวเราเจอกันนะทุกคนโอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงเจ้าม้าตัวแรกของเราอัดดันผมบอกเลยเดี๋ยวผมเรียนขี่ม้าเสร็จเดี๋ยวผมจะไปกังนำคลินิกเพราะได้ข่าวว่าช่วงนี้เขาบอกว่าพิโคเวเลเซอร์เนี่ยกำลังมาคือถ้าพูดถึงเรื่องเลเซอร์เนี่ยเขาจะคิดถึงกังนำคลินิกก็เดี๋ยวเรารีบเรียนแล้วเดี๋ยวเราไปเลเซอร์กันแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวดูนะฮะความสามารถพิเศษของเจ้าอัดดันดูนี่มาดูดิมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
มึงเคยเห็นที่ไหนปะล่ะม้าสวัสดีอ่ะตัวนี้มันยกล้อได้ป่ะพี่ตัวนี้ยกล้อไม่ได้ครับตัวนี้ยกล้อไม่ได้พร้อมแล้วครับวันนี้คือภารกิจเราจะซักเซสก็คือเราจะต้องออกไปวิ่งรอบนอกคอกมานี่ตัวนี้มีรอยสักด้วยนะเนี่ยมีครับใช่เนี่ยรอยสักเนี่ยสามารถไปทำพีโคเวได้นะฮะที่กังนำคลินิกครับผมพาม้าไปทำด้วยพีโคเวเลเซอร์ฮะนี่นี่แค่เริ่มก็ผิดแล้วนะขาขวาขาซ้ายนะมันต้องขาซ้ายเห็นไหมอ่านี่จับอย่างนี้โอเคนี่ตึงไปไหมไม่ตึงไปยืดมือนิดนึงโอเคหลังต้องสะกิดขาเสียงแก๊กส้นเท้านะใช้ส้นเท้าครับถูกต้องใช้ส้นเท้าเดินบังคับด้วยมือลอยขึ้นมาไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงผ่อนมือพอเดินมาแล้วผ่อนมือเดินมาผ่อนมือผ่อนมือไม่ต้องเกรงไม่ต้องดึงเข้าหาตัวยืดมือไปยืดมือไปอย่าเกรงอย่าเกรงมือยืดไปมือยืดไปมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากค่อยๆดึงเขาไปทิศรั้วทิศรั้วทิศรั้วดีมากทิศรั้วโอเคปลายเท้างัดขึ้นหน่อยนึงเพื่อกดต้นถูกต้องครับผมดีแต่ว่าเป็นเร็วอยู่เป็นเร็วอยู่ปรมาจารย์เราไม่รีบครับเราขออันนี้ให้มันนิ่งก่อนเยี่ยมมือผ่อนแบงหน้านิดนึงทีนี้ลองเบรกครับโอ้ไม่ต้องดึงแรงขนาดนั้นครับพอดึงแรงขนาดนั้นม้ายกหน้าได้ดีมากครับของจริงสกิดท้องช็อตช็อตวิ่งกระบอกดันเอวเบาๆดันเอวดันก่อนมาอย่าดึงเชือกอย่าดึงเชือกเอวดันแรงหน้าเบโอเอ็นหลังเบก่อนลูกเบก่อนโอ้โกโต้แทงโอเดี๋ยวผมขอลองวนก่อนวนช้าๆสักรอบนึงแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วทีละรอบหนึ่งสองไปจังหวะช็อตถ้าเขาแรงไปเราก็ดึงเข้าหาตัวแล้วผ่อนให้เขาช้าลงพาดคอไปพาดคอไปดีอย่าให้เข้าอย่าให้แผลเข้ามานะมือซ้ายกันไว้เอาเสื้อกันคอไว้ดีดีมากดีมากดีมากอ่ะเคาะหาปึ้งไปถึงเด้อเองโอ้ไปอ่ะนี่เคาะหาปึ้งปึ้งไปอุ้ยเอ็นหลังเอ็นหลังนะโยกงั้นเอ็นหลังไปหาจังหวะให้ดีมือไม่เขย่าดีมือไม่เขย่าเบรกโวโอเคอยู่ดีกับพี่พอได้เนาะพอได้พอได้พอได้ของจริงครับน้องโอ้ยเก่งมากเลยลูกเอ้ยเท่ยังวะจ้ะเฮ้ยดูอาจารย์อาจารย์ดูอาจารย์จ้ะอาจารย์เป็นการฝึกบนต้นได้สำเร็จนะครับก็คือว่าระดับหนึ่งที่แบบว่าประคองม้าไปกับม้าได้โอเคครับเยี่ยมมากเลยได้โดยเวลาใช้สั้นๆนิดเดียวเองเป็นการรวบรัดกับการฝึกสอนเพราะว่าคุณพี่ต้องไปคลินิกอีกใช่ใช่เป็นไวครับก็ใครอยากมาลองก็มาลองที่นี่เขาเรียกอะไรเบรฟฮอตเดี๋ยวผมคิดว่ารอบหน้าผมมีโอกาสมาอีกแน่เบาๆโอ้โคตรน่ารักเลยเดี๋ยวเราจะออกไปขี่จริงด้านนอกฮะเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเราจะถึงเวลาลงสนามจริงก็เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศโดนสวยๆพร้อมกับโกโปหัวโกโปไม้ครับไปโอ้ยช่วงหนังชีวิตครับทุกคนไปลูกเบาลูกไม่ต้องรีบหยุดเบาลูกเบาเดี๋ยวโดนตัวหน้าเตะลูกเดี๋ยวโดนตัวหน้าเตะ no ไปค่อยๆไม่ต้องพยศขนาดนั้นลูกเบาเฮ้ยหนุกว่ะโคตรมันโอเคทุกคนวันนี้ผมก็ถือว่าสักเซสไหมพี่สักเซสครับผมถามขอแบบความเป็นจริงความเป็นจริงคือว่าด้วยเวลาที่กระชับแล้วก็คุณแบงค์สุดยอดมากเลยครับทำผ่านชาเลนจ์นี้ที่แบบว่าได้เต็ม10นะครับผมให้ 7.5 เลยครับโอเคครับขอบคุณมากพี่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวขี่ม้าไปกังนำคลินิกก่อนได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าอย่างที่บอกผมจะมาไอ้นี่พี่ใส่บิกินี่ใส่บิกินี่เทลเลยขอบคุณพี่ๆมากทุกคนเช่นกันครับขอบคุณเลยขอบคุณมากจริงๆถ้าใครอยากมาก็ถามหาพี่ลุกหรือถามโค้ชคนนั้นก็ได้ตลกชื่อดอนครับผมชื่อดอนครับลุกดอนนะลุกดอนใครอยากสนใจมาเรียนได้ที่เบพอร์ตนะอยู่ใกล้กรุงเทพมากและที่สำคัญสอนเก่งม้าเชื่องไม่มีกัดไม่มีถีบไปเดี๋ยวเรารีบขี่ม้าไปกังน้ำคลินิกกันนะทุกคนโอเคฮะทุกคนหลังจากเราขี่ม้าเสร็จฮะเรามาถึงแล้วกังน้ำคลินิกคือผมได้บอกเพื่อนๆมาแล้วว่าผมมันมีรอยแผลเป็นใช่ไหมทีนี้ผมจะมาเลเซอร์ถ้าพูดถึงเรื่องการเลเซอร์เนี่ยผมไม่สามารถคิดถึงที่อื่นได้เลยนอกจากกังน้ำคลินิกครับเพื่อนๆคือต้องบอกแล้วว่ากังน้ำคลินิกเนี่ยใครๆมาก็สามารถสวยหล่อได้ทีนี้ก็ขอรอหน่อยแล้วกันวันนึงเดี๋ยวเราเข้าไปถามคุณหมอกันว่าผมสามารถทำอะไรกับตัวเองได้บ้างไปคุณหมอมีอะไรแนะนำให้ผมทำนะครับมันจะมีแผลเป็นครับทั่วตัวเลยเพราะว่าโดนระเบิดแต่ก็ทำกิโก้ได้ของข้างในก็จะเป็นกิโก้วีกิโก้วีสามารถแต่งเครื่องกิโก้ข้างนอกยังไงก็คือมันจะเป็น
อะมิโคที่เน้นสำหรับรอยดำโดยเฉพาะของเราอ่ะมันจะเน้นไปจับที่เม็ดสีเม็ดเมลานินก็คือเม็ดสีสีดำโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นผลตั้งแต่มันสามารถลบรอยได้ไหมลบรอยสาดรอยดำตัวไหนที่เป็นพวกเม็ดสีลบได้หมดรอยแตกลายรอยสักรอยดำได้หมดใช่ใช่แล้วถ้าอย่างนี้ได้ไหมคะหมออันนี้มันจะเป็นสีขาวใช่จะทำไงทำพิโก้อะก็แค่อาจจะทำให้เขาเรียกว่ารอยมันดูสมูทไปกับหน้ามากขึ้นอันนี้มันจะเป็นรอยตรงเอวผมอย่างเงี้ยดำๆอย่างเงี้ยครั้งเดียวเห็นผลเลยนะครับตรงเอวมันก็จะเริ่มจางลงเริ่มจางใช่เพราะว่ามันจะการทำงานของพิโก้อะก็คือมันจะดีลงไปจากตัวมิดเมลานินไปทำให้มิดเมลานินแตกแล้วมันก็จะมีพวกเม็ดเลือดขาวมาจับกินนะคะใช้เวลาประมาณเดือนนึงเพราะพิโก้จะทำได้ประมาณเดือนละครั้งอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะค่อยๆมาจากยิงได้ต้องทำต่อเนื่องพิโคเวนี่คือเหมือนยิงหน่วยลบเข้าไปแล้วก็ไปกินเม็ดสีเดี๋ยวมันมีขั้นตอนต้องทำอะไรก็เดี๋ยวแปะยาชาแล้วก็เริ่มยิงได้เลยแค่นี้เลยมาดูวันนี้ว่ามันจะเจ็บขนาดไหนโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มแปะยาชาเลยคือผมชอบคลินิกกลางน้ำตรงไหนวะตู้นี้กินได้หมดทุกอย่างนะกินได้หมดเลยเขาจริงนะถ้าผมเอาถุงดำมาผมกวาดหมดเขาก็ไม่ตามกลับเพราะว่าเขาให้ฟรีโอเคครับก็คิดว่ารอคิวหมอคือตอนแรกผมกะจะแปะยาชาแต่ทีนี้มีคนอยู่เยอะมากบอกว่าโดนระเบิดมาแล้วแค่นี้ไม่เจ็บหรอกก็เดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าไอ้เจ้าเครื่องพิโคเวเลเซอร์เนี่ยมูลค่า13ล้านบาทมันจะดีอย่างเขาว่าไหมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทำกันข้างในแล้วที่สำคัญเพื่อนๆดูให้จบนะเพราะคลิปนี้มีของฟรีแจกอย่าลืมไปดูครับพี่ผมพร้อมแล้วโอ้โห13ล้านนะกำลังจะบรรจงมาที่เอวของผมนะอย่าพึ่งนะเอาแล้วบอกพี่น่ากลัววะพร้อมยังเดี๋ยวเราสเปนก่อนรอบไหวไหมได้ทำแล้วเหรอทำแล้วดึงไหวไหมลองโอเคเริ่มนะคะเฮ้ยถามจริงเฮ้ยเพื่อนไม่น่าเชื่อเจ็บไหมไม่เพิ่มไหมคะไม่เจ็บพี่เพิ่มเลยผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคือเอวของผมเนี่ยตอนที่ผมโดนระเบิดผมผ่าตัด3รอบเพื่อที่จะเอาชิ้นเนื้อออกแล้วผ่าตัดแบบคือฟิลมันก็เหมือนแบบโดนหยิกแบบตึงๆตรงเอวอะไรเงี้ยผมพูดตามตรงนะแม่งไม่เจ็บเลยเหมือนโดนอะไรแต่ถ้าลมแบบไม่มีลมกินเจ็บผมโดนระเบิดมา32ปีกว่าแล้วไม่เคยมีใครได้เห็นแผลแบบกระชับก็คิดงั้นแหละได้เห็นชัดแล้วว่าความเขาเรียกว่าความรุนแรงของระเบิดนี่คือยันหน้าคือทั้งตัวเนี่ยจริงๆผมอยากทำตรงนี้ด้วยนะตรงนี้โอเคเพื่อนๆนี่หลังจากผมทำพิโคเวเลเซอร์เสร็จก็อย่างที่ผมบอกว่าคลิปนี้มีของฟรีคือตอนนี้ทางกังนันคลินิกเนี่ยเขาได้มีแจกฟรีนะฮะเลเซอร์ลบรอยแผลเป็นหรือรอยสักนะฮะไม่เกิน2นิ้วนี่2นิ้วอย่างนี้นะฟรีนะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยกดแอดไลน์กังนันคลินิกนะเป็นไงงงมั้ยล่ะคลิปนี้จากขี่ม้าสู่การเลเซอร์คือบอกเลยว่าโคตรดีโอเคฮะทุกคนหลังจากผมทำพิโคเวเลเซอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็รออีกประมาณ 1-3 วันนะฮะรอยแดงก็จะหายไปแล้วท้องผมก็จะกลับมาขาวเหมือนเดิมสำหรับใครที่อยากจะมาลบรอยด้วยเครื่องพิโคเวเลเซอร์เนี่ยที่แบบราคา13ล้านเนี่ยสามารถมาได้นะที่กังนัมคลินิกสามารถเข้ารับสิทธิ์ได้ทั้งหมด11สาขาทั่วประเทศนะพอมนาดแฟชั่นไอแลนด์เซ็นทรัลพระราม9เซ็นทรัลปิ่น9สยามสแควร์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและอีก6สาขาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างถ้าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาฮะแล้วเจอกัน EP หน้าว่าเราจะไปทำอะไรต่อ